ู่เรื่องการค้าชายแดนไทยมาเลเซียกันนะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการหารือร่วมไทยมาเลเซียในระดับคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนนะครับเพื่อเร่งแก้ปัญหาการขนส่งและการจราจรผ่านด่านพร้อมกับเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศครับ ว่าเป็นครั้งที่33แล้วนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครับโดยมีประเด็นสําคัญที่คณะทําง,งานทั้งสองประเทศได้หาหรือร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาระหว่างด่านชายแดนทั้งสองในการแก้ไขและยกระดับให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนางสาวอัญชลีดวงแก้วผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านก็ย้าว่า ไทยและมาเลเซียมีความร่วมมืออันดีมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็น,นกลไกด้านการทหารและพลเรือนซึ่งประเด็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาคือการขนส่งการจราจรผ่านด่านพรมแดนสเสดาที่เป็นประเด็นคือรถติดที่หน้าด่านเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียข้ามพรมแดนไม่ทันเวลาทําการซึ่งผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศก็จะกลับไปหารือกันต่อไปครับ